Free Reporter Presented by The Base Condominium ช่วงที่2สนับสนุนโดยโค้กรถจักรยานยนต์ All New Honda Scoopy Iผู้เข้าแข่งขันคนที่ผมจะนำเสนอเรื่องราวของเขาในวันนี้คือพี่กบครับที่สัปดาห์นี้คว้าไมค์ถ่ายทอดบทเพลงที่ให้กำลังใจอย่างเพลงฤดูที่แตกต่างกว่าจะเป็นโชว์ที่เรียกเสียงกรี๊ดได้มากขนาดนี้พี่กบต้องฝึกอย่างหนักมากครับรอบนี้ผมร้องเพลงฤดูที่แตกต่างครับผมก็คิดว่าน่าจะเป็นเพลงที่ดีเพลงนึงแล้วก็เป็นเพลงไทยด้วยเป็นเพลงภาษาเราเองแล้วน่าจะสื่อสารแล้วก็ส่งข้อความเนี่ยไปถึงคนดูได้ง่ายกว่าเพลงภาษาอังกฤษเป็นการร้องให้คนดูบอกคนดูว่าไม่เป็นไรวันข้างหน้ายังเป็นวันของเราได้อะไรเงี้ยมันยังมีวันของเราก็แต่วันนี้อินเนอร์เนี่ยอาจจะแบบยังออกมาไม่หมดอาจจะแบบยังตีโจทย์เพลงไม่ออกอะไรเงี้ยอาจจะแบบกังวลเล็กๆน้อยๆครับผมเกรงๆนิดนึงอะไรเงี้ยว่าเราจะทำได้ดีเหมือนต้นฉบับไหมเพราะต้นฉบับเขาทำไว้ดีมากดีมากๆเลยครับประโยคแรกๆที่ลอยมาเราต้องมั่นใจกว่านี้คือเสียงต้นฉบับนกพรชมิร้องมั่นใจมากนะเหนือสิ่งอื่นใดเลยอยากให้คนดูประทับใจแล้วก็ยิ้มไปกับเราได้แล้วก็ฟังเพลงมิวสิกแบบเขาได้กำลังใจเขาได้รับสิ่งดีจากเราแล้วก็อยากให้โค้ชภูมิใจที่เลือกเรามาอยู่ในทีมต้องมีวันหายไม่ต่างอะไรที่เราต้องเจอทุกฤดูความรู้สึกบนเวทีที่ร้องไปยิ้มไปตอนนั้นรู้สึกยังไงกับเพลงนี้บ้างหรือว่าเห็นหน้าคนดูเราเห็นคนดูมีความสุขแล้วอะเขายิ้มตอนแรกเข้ามาพอยิ้มปุ๊บเขายิ้มกลับคุณยิ้มนี่อะไรใช่มันก็เลยกลายเป็นยิ้มมาแล้วก็ยิ้มกลับมันก็เลยแบบเอ้ยมันก็เลยกลายเป็นธรรมชาติเลยวันนี้ผมมีความสุขแล้วผมทำเต็มที่แล้วก็ผมอยากให้คนดูมีความสุขมากกว่าวันนี้ผมก็บอกแล้วว่าผมจะไม่สนเรื่องจะลืมเรื่องการแข่งขันคิดว่าเราไม่ให้ความสุขคนดูแล้วก็ให้ความสุขตัวเองไม่เป็นใจอย่าไปคิดว่ามันเป็นวันสุดท้ายจะบอกกบว่ามันคุ้มค่าแค่ไหนที่เฝ้ารอนะฮะคุณได้มาถึงจุดนี้มันคุ้มมากๆแล้วก็เมื่อคุณครั้งแรกเลยที่คุณมาเหมือนกับคุณไม่ได้เปิดใจให้กับอะไรนอกจากเก็บงำทุกอย่างไว้กับตัวเองแล้ววันนี้คุณได้เปิดใจให้คนดูก็ได้เปิดใจให้คุณแล้วเหมือนกันเกิดปฏิกิริยาเคมีอย่างนึงออกมาแล้วผลที่ตามมาคือความสุขของทุกคนดีมากจากผลงานที่คุณกบได้โชว์บนเวทีสร้างความประทับใจให้เขาและคนดูเป็นอย่างมากวันนี้ถือเป็นหนึ่งวันที่ผู้ชายคนนี้ประสบความสำเร็จกับการร้องเพลงแล้วครับพี่กบมีอะไรจะบอกคุณผู้ชมบอกใครก็ตามที่ตามเชียร์มาตั้งแต่ยังเป็นกบวงโดสตามเชียร์มาตอนที่เป็นกบ The Voice ขอบคุณมากครับที่ตามเชียร์นะครับเพราะว่ามันเป็นกำลังใจที่แบบว่าทำให้เราร้องเพลงต่อไปถึงว่าเราจะไม่ได้ไปต่อยังไงเราก็คงไม่ได้หยุดร้องเพลงแล้วเพราะว่าเราเกิดมาเป็นนักร้องสำหรับโค้ชของตัวเองนะครับพี่คิมตั้งแต่วันแรกถึงวันนี้ก็รู้สึกเหมือนเดิมว่าคือยังรักแล้วก็เคารพพี่เขาอยู่เหมือนเดิมเพราะว่าพี่เขาสอนอะไรเราเยอะมากพี่เขาเหมือนแบบละลายพฤติกรรมผมแต่ก่อนที่ผมมีจริงผมชอบกัดอูเนี่ยแล้วก็ไม่ค่อยต้อนรับใครอย่างเงี้ยรู้สึกว่าตอนนี้แบบพี่เขาสอนเราได้จริงนะเขาสอนเราได้จริงอีกอย่างนึงอยากพี่กบทิ้งท้ายหน่อยสำหรับไม่ว่าใครก็ตามที่กำลังดูอยู่ตอนนี้ใครก็ตามที่มีความฝันในเรื่องการร้องเพลงอย่าใช้ฝึกฝนต่อไปแล้วก็อย่าแพ้ครับผมไม่ว่าจะล้มยังไงก็ลุกขึ้นมาใหม่อย่าท้อแล้วก็อย่าหมดหวังแล้วก็พยายามเปิดรับสิ่งใหม่ๆอย่างที่พี่คิมสอนผมไว้